หนุ่มไรเดอร์หัวร้อนตามง้อแฟนสาวดากราดโชว์กลางพร้อมบวกกลางคลินิกหนุ่มไรเดอร์หัวร้อนตามง้อแฟนสาวดากราดโชว์กลางพร้อมบวกกลางคลินิกลูกค้าผวาหนักทั้งร้านก่อนแฟนสาวแจ้งความเอาผิดแล้ววันที่19กุมภาพันธ์65ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์คลิปหนุ่มไรเดอร์หัวร้อนบุกเข้าไปหาเรื่องแฟนกลางคลินิกเสริมความงามแห่งหนึ่งในเขตตอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมระบุข้อความว่าเก่งว่าพฤติกรรมแบบนี้ดูดีมากมั้งไรเดอร์แบบนี้แจ้งพฤติกรรมแย่ๆได้ที่ไหนเข้ามาบุกรุกในร้านตอนที่มีลูกค้าอยู่เยอะด้วยร้องเรียนได้ที่ไหนหลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกโพสต์ออกไปมีคนเข้ามากดันไลค์กดแชร์และแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากเช่นส่งให้ศูนย์เลยค่ะลูกค้านั่งเต็มร้านคิดเป็นเม็ดเงินคือเสียหายเยอะพอเรื่องถึงตำรวจแล้วบอกรู้เท่าไม่ถึงการคุณเขาเก่งนะเดี๋ยวได้ไหว้สวยๆพวกเก่งๆแบบนี้ต้องจัดการคุยมากโกบเก่ามากครับผมอยากเจอจังพ่อคนเก่งพบคนตกงานหนึ่งอัตราในชิษณพงษ์มังคลาศผู้จัดการคลินิกเปิดเผยว่าเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเวลาประมาณทุ่มกว่าๆขณะทุกคนกำลังทำงานกันอยู่หนุ่มไรเดอร์คนดังกล่าวขี่รถจักรยานยนต์มาจอดด้านหน้าหลังจากนั้นเข้ามาโวยวายจะคุยกับแฟนสาวซึ่งแฟนทำงานอยู่ที่คลินิกและน่าจะมีเรื่องทะเลาะกันอยู่ก่อนแล้วจากนั้นเดินวนเวียนอยู่ด้านหน้าต่อมาพนักงานชายไปบอกว่ามีอะไรให้ไปคุยกันที่บ้านที่นี่ที่ทำงานจากนั้นหนุ่มไรเดอร์ก็เดินถือหมวกกันน็อกเข้ามาอาละวาดโวยวายเสียงดังภายในคลินิกเหมือนจะท้าทายพนักงานชายดังกล่าวว่ามึงเก๋าหรือเข้ามาดิคาดคงไม่พอใจตามคลิปขณะนั้นมีพนักงานหญิงคอยห้ามและบอกให้หนุ่มไรเดอร์ออกไปอยู่ด้านนอกเหตุการณ์จึงได้สงบลงจากเหตุการณ์ดังกล่าวทางคลินิกเข้าใจว่าเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ไม่สมควรที่จะมามีเรื่องโวยวายหาเรื่องกันภายในคลินิกจากเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความตกใจให้กับลูกค้าทุกคนที่มาใช้บริการในขณะนั้นซึ่งคลินิกต้องคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลักและไม่รู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาอีกหรือเปล่าตอนนี้คลินิกเองกำลังพิจารณาอยู่ว่าจะให้พนักงานหญิงคนดังกล่าวที่เป็นแฟนกับไรเดอร์ที่มาหาเรื่องทำงานต่อหรือไม่สำหรับทางคลินิกไม่ได้แจ้งความเอาผิดกับหนุ่มไรเดอร์คนดังกล่าวแต่เป็นทางแฟนสาวเองที่เดินทางไปแจ้งความร้องทุกข์ไว้รุกเองเชิดแจ็คกี้ชาเคอรีนเดินหน้าจีบเกรซติด1ใน5สะใภ้ร้านทองเรียกว่าเดินหน้ารุกหนักแบบไม่ยอมถอดใจสำหรับนักแสดงสาวสวยอารมณ์ดีแจ็คกี้ชาเคอรีนที่ชัดเจนมาโดยตลอดว่าพระเอกหนุ่มเกรซวรินทรคือหนุ่มในสเปคแถมก่อนหน้านี้ยังอัดคลิปส่งสารแนะนำตัวลงสนามชิงตำแหน่งลูกสะใภ้ไปถึงแม่กุ้งเจ้าของร้านทองหวังเงินไทยอีกทั้งเดินหน้าทำคะแนนด้วยการหอบช่อดอกไม้ไปให้หนุ่มเกรซอีกด้วยล่าสุด15กุมภาพันธ์64ในงานวงสรวงละคร18มงกุฎสะดุดเลิฟที่ศาลหลักเมืองแจ็คกี้ชาเคอรีนได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องทั้งหมดและก่อนจะเข้าเรื่องเธอก็ได้แนะนำตัวในฐานะผู้เข้าแข่งขันเป็นลูกะให้อีกด้วยสวัสดีค่ะชื่อแจ็คกี้ชาเคอรีนผู้เข้าประกวดหมายเลข375ผู้เข้าประกวดชิงห้างทองหวังเงินกุ้งค่ะเกรซเป็นบุคคลที่เราหมายปองใช่สเปคผู้ชายเราเป็นแบบนี้ไงก็ยังเป็นพี่เกรซอยู่เป็นนัมเบอร์วันในใจหอบดอกไม้วาเลนไทน์ไปให้เขาปกติผู้ชายต้องเป็นคนให้
เราเชิดเราชอบเขาก่อนเขาไม่ได้ชอบเราดอกไม้ทำไมเราต้องรอเราก็ให้เขาไปเลยเราก็บุกเลยคือจริงๆวันนั้นทำงานด้วยกันแล้วมันเหมือนก่อนวาเลนไทน์แค่วันเดียวก็เลยทำคอนเทนต์ให้ดอกไม้พี่เขาไปเลยดีกว่าเอาจริงๆแล้วเราก็ใช้ชื่อพี่เขาทำมาหากินมานานแล้วนะมันก็ควรจะต้องให้ปกติถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องเอาพวงมาลัยไปไหว้แต่นี่เป็นพี่ก็เอาช่อดอกไม้ไปให้แล้วกันก็คุยกันว่าขอบคุณนะที่ให้ชื่อไว้ทำมาหากินตลอดเลยแล้วพี่เขาก็ไม่เคยว่าเลยเราก็ให้ด้วยความรักที่มีความปรารถนาดีให้เร่งทำคะแนนด้วยไหมส่วนหนึ่งหัวเราะถามว่าคะแนนนำไหมเท่าที่ไปถามเบื้องหลังมาก็บอกแล้วว่าติด1 ใน 5แน่ๆรอบคีย์เวิร์ดน่าจะไม่พลาดพี่เกรซเป็นพี่ชายที่น่ารักเสมอมาหากมีใจก็บอกมาตรงๆไม่ต้องทักมาแบบวันนิดๆแล้วจะไม่เอานะคะทักมาแจ็คกี้พร้อมสารต่อจีบเขามาตลอดเขามีวี่แววจะใจอ่อนไม่นะคือเราคุยกันแบบนี้อยู่แล้วนานานมเพราะรู้จักกันมานานก็จะพูดคุยกันบ้างแจ็คกี้บอกชอบพี่เกรซมานานมากแล้วนะแต่อยู่ทุกคนก็มารวมแล้วมาทุ่มทีเดียวก็จะไม่หยุดพยายามยังไงพี่เกรซก็จะอยู่ในใจเสมอเกรซเขินมากทำตัวไม่ถูกหนูก็ชอบนะด้วยความที่เราติดตามพี่เกรซมาตลอดเราจะเห็นเลยว่าพี่เกรซไม่เคยมีมุมนี้ตอนเราเล่นตอนแรกเราก็ไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะเขินพอวันหนึ่งเขาเขินขึ้นมาเราก็เหมือนคนดูแหละที่รู้สึกว่ามุมนี้เขาน่ารักแล้วเราก็ชอบมุมนี้ของเราเขาก็เลยหยอดไม่หยุดอย่างนี้เราต้องเรียบร้อยเอาใจเขาไหมไม่นะเป็นตัวของตัวเองแล้วเคยเจอแม่กุ้งไหมไม่เคยเจอเอาจริงๆนะถ้าวันหนึ่งได้เจอก็กลัวจะทำหน้าไม่ถูกเหมือนกันออกตัวแรงมากเลยแฟนๆเชียร์อยากให้ได้ลงเอยกันเอาจริงๆแฟนคลับอาจจะอยากให้เราได้กับใครสักคนเพราะเห็นยายคนนี้มานานแล้วที่เล่นไปเพราะเราเห็นในเพจร้านทองเอาจริงๆแคปชั่นทั้งหมดมันเหมือนเรียกชื่อเราตอนแรกเราคิดก่อนประมาณวันครึ่งว่าจะเล่นไหมแต่เหมือนเขาเรียกเรานะไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวจะเยอะไปยังไงดีแล้วเราก็เลยหันไปถามกองละครว่ารีบไหมขอยืมทองได้ไหมขอยืมทองทั้งหมดที่กองมีมาทำคอนเทนต์ตอนนั้นเลยจากเคสเราทำให้คนมองว่าผู้หญิงจีบผู้ชายก่อนได้แล้วนะให้เราเป็นไอดอลในการจีบผู้ชายเอาจริงๆนะก็ปากดีเฉพาะในสื่อเอาเข้าจริงก็ไม่ได้ขนาดนั้นพี่เกรซก็จะทราบตรงนี้ดีพออยู่ด้วยกันก็เงียบกริบพอไหมมาเท่านั้นแหละยายคนนี้เห่าหอนดีเลยอาจจะด้วยแจ็คกี้มาตรงที่ตรงเวลาตอนนี้แต่ละคนก็จะมาเรียกร้องสิทธิให้ทุกเพศมีความเท่าเทียมกันแจ็คกี้ก็ดันมาจีบพี่เขาคนก็จะรู้สึกว่าตรงนี้ต้องเป็นสิ่งที่เท่าเทียมกันหรือเปล่าเราไม่ต้องรอให้ผู้ชายมาจีบเราฝ่ายเดียวเราจะมานั่งยิ้มหวานอยู่คนเดียวก็ไม่ได้ก็ไปถามเลยไม่ได้ก็มูฟออนจะได้ไปต่อแต่เกรซยังไม่เคยมีการพูดว่าได้หรือไม่ได้ไม่เคยค่ะเราก็เลยจะหยอดไปเรื่อยๆเราก็รอคอยนะว่าวันนี้พี่เขาจะได้เจอความรักดีๆเราเองก็เป็นความรักที่ดีนะแต่ถ้าพี่เขาจะมีเป็นตัวเป็นตนเราก็ยินดีด้วยแต่ให้บอกกันก่อนนิดนึงนะเราจะร้องไห้ไหมเราก็เตรียมร้องเพลงนี้เลยขอให้ความรักอยากให้บอกกันล่วงหน้านิดนึงไม่ใช่เปิดตัวตอนเช้าเจอนักข่าวตอนบ่ายทำตัวไม่ถูกกลัวไหมพอเราเล่นกับเกรซแบบนี้นานๆเข้าแล้วหนุ่มๆจะเข้าใจผิดแล้วไม่กล้าเข้ามาจีบเราก็คิดอยู่เหมือนกันว่าที่เงียบไปนี่มันคืออะไรคือมันไม่มีเลยก็คิดว่าน่าจะเป็นเพราะเหตุผลนั้นส่วนหนึ่งแต่หลายๆรายการแจ็คกี้ก็บอกไปว่าที่ชอบเพราะมันคือสเปคของเราถ้ามีผู้ชายคล้ายๆแบบนี้ก็ไม่ได้ปิดกั้นเรียนเชิญกันเข้ามาเลยจะมีเข้าทางเพื่อนๆของเกรซให้ช่วยไหม
อินบ็อกซ์ฉันตอนนี้มีแต่คุณแอปอ้างเป็นเพื่อนพี่เกรซเต็มเลยเขียนมาสวัสดีครับผมเป็นเพื่อนพี่เกรซสมัยขอจีบได้ไหมครับเราก็ตอบไปว่าส่งโปรไฟล์ที่ผู้จัดการเลยค่ะเอาตรงๆเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแล้วเขาทักมาอย่างนี้ก็ต้องสแกนก่อนนิดนึงว่ามิจฉาชีพหรือเปล่ายืนยันเกรซยืนหนึ่งสำหรับเรายืนหนึ่งในใจข้าเป็นฟิลเหมือนคนชอบลีมินโฮฟิลเดียวกันแต่ถ้าได้ก็ดีขอบคุณรูปจากไอจีแจ็คกี้ขีดล่างแจ็คเกอร์ไลน์